รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้ยแม่ว่าแผนครั้งนี้จะล้มเหลวแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าท่านแม่มีความคิดเหมือนพวกเราถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นเรายิ่งมีความมั่นใจไปต่อกรกับหลิวซื่อซีถ้าเป็นแค่มนุษย์เพียงคนเดียวยังทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่สมควรเป็นปีศาจแล้วนั่นสิอุ๊ย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 นี่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 อุ๊ยตายเหม่อลอยจะเป็นอะไรไปปกติจะชอบเสนอความคิดที่สุดทำไมวันนี้ไม่พูดอะไรเลยเงียบกริบนั่นสิเปล่าสักหน่อยข้าแค่คิดว่าถ้าหากว่าโลกใบนี้มีความรักแท้จริงจริงข้าก็อยากมีความรักที่เร่าร้อนแบบนั้นบ้างว้าวนึกขนาดจะเป็นอะไรไปอ่ะจะอย่าคล้อยตามไปกับจิ๋วไม่แล้วก็ซื้อสีเด็ดขาดนะใช่นั่นเป็นความหลงไหลชั่วขณะพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ต้องแยกจากกันโธ่เอ๋ยไม่มีทางหลบหน้าครั้งนี้ข้ารับคำสั่งท่านแม่ไปยั่วยวนซื้อสีนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าทำงานพลาดแต่ว่าใจของข้ากลับเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเฮ้ยเข้าหรือเปล่าแย่แล้วนางไม่ผีเข้าก็ถูกอากาศของหลิวซื่อสีควบคุมสติไม่ได้สติแตกไปแล้วเฮ้ยเลยพูดกับผู้นี้ออกมาได้ผู้จะทำอะไรกันน่ะหลิวซื่อสีน่ะไม่ได้เก่งกาจอย่างนั้นนะที่ข้าพูดเนี่ยล้วนมาจากใจข้าได้เห็นความรักของพวกเขามากับตาของข้าเองแล้วก็เกิดความประทับใจในความรักที่พวกเขามีให้กันและกันฝันไปไหนมั่นโนพี่สามก็เป็นไปอีกคนแล้วตอนนี้พี่รองก็กำลังคบหาอยู่กับหวังจินเห็นหวานใส่กันตลอดเลยใช่ถ้าเรารวมพี่สี่กับผู้ลาหนีเกี่ยวอะไรกับข้าแบบนี้พวกเราเก้าคนพี่สามคนที่ทำผิดกฎแล้วนะสินี่หยุดเดี๋ยวนี้เอาข้าไปรวมด้วยได้ยังไงอ่ะก็ถูกจะด้วงเหม็นปูลาดีคุกคามต่างหากยักตอนนี้ข้าอยากจะบีบเขาให้แหลกคามือจะไปรู้สึกอะไรกับเขาได้อ่ะอย่าพูดซิซัวนี่เจ้าก็อย่าเพิ่งออกตัวแรงไปนะไม่แน่อะไรพอเจอเจ้าคราวหน้าเจ้าจะต้องยอมเขาทั้งตัวและหัวใจพอแล้วพอแล้วข้าเหนื่อยแล้วล่ะเจ้าคุยกันไปเถอะนะข้าไปละเอาอะไรคิดเนี่ยไปไหนกลับมาดิสามกลับมาดิเฮ้ยขัดใจพี่สี่ทำไงดีอ่ะพี่สายเปลี่ยนใจแล้วหรือว่าพวกเราต้องยอมซิโรราให้ซื้อสีจริงๆเฮ้ยไม่มีทางคือว่าพี่สามเจ้าน่ะเป็นคนชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วตอนนี้นางคงลืมตัวเพ้อไปชั่วขณะข้าเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีทางออกแน่ๆไอ้ย่าอยู่บ้านเราสบายที่สุดเฮ้ยเจ้ารู้หรือเปล่าที่แท้รังผึ้งหิมะน่ะสร้างอยู่บนดินวันที่อากาศดีๆพวกมันจะวิ่งวิ่งวิ่งหึงบินออกมาหากินสวยงามมากๆเลยจริงเหรอแล้วผึ้งหิมะกัดคนหรือเปล่าต้องกัดสิแต่พวกมันน่ะไม่ได้กัดข้าหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะพวกมันน่ะจะกัดคนที่ไม่ดีข้าก็เลยไม่เป็นไรไงไม่คิดเลยว่าพึ่งหิมะจะฉลาดอย่างนี้แยกแยะคนดีคนเลวได้ด้วยเก่งจริงๆไม่ใช่พึ่งฉลาดเจ้าที่บ้องความจริงพึ่งหิมะมีความอ่อนโยนพวกมันเลยไม่กัดคนเจ้าหลอกข้าน่ะอ๋อนี่ทำไมแก้วนี้ถึงมีต้นไม้ได้เหรอวู้มันเลยโชคดียังงอกได้เหรอเนี่ยอะไรคือมันเลยโชคดีมันเลยโชคดีนี่นะตั้งชื่อเพื่อให้คนที่นำไปปลูกโชคดียังไงเล่าอ๋อโชคดีแค่ไหนวันนั้นข้าเอาเมล็ดโชคดีไปใส่ในน้ำร้อนข้ายังนึกว่ามันจะสุกไปแล้วซะอีกท่านพี่มองอะไรอ่ะข้าฟังจะพูดอยู่ไงเอาไปแช่ในน้ำร้อนแล้วไงต่อสุดท้ายเจ้าก็เห็นแล้วนี่ไม่คิดว่าเมล็ดโชคดีจะยังงอกออกมาได้เพราะข้าคนนั้นน่ะไม่ได้หลอกข้าจริงๆด้วยท่านพี่นี่เจ้ามองอะไรเนี่ยข้าฟังจะพูดอยู่ไงจะว่าไปนะตอนที่ข้าซื้อเมล็ดโชคดียังเกิดเรื่องนึงขึ้นด้วยแต่เชื่อว่าพอเจ้าได้ฟังอ่ะจะต้องโมโหมากมากสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงบ้างว้าวจำลองสำเร็จแล้วคุณท่านมาดูสิเห็นไหมนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่จิไม่ดูสิไม่เลวเลยเนาะใช่ๆพี่รองหวังจินเขาพวกท่านสองคนเนี่ยเก่งมากจริงๆไม่หรอกหวังจินเป็นคนทำข้าแค่ช่วยเด็กของเองนี่ไม่ใช่แค่พวกเจ้านะข้ากับจิวไม่ได้คิดคาถาหลอมเย็นจะทำให้อุณหภูมิในโรงเลี้ยงผึ้งเนี่ยมันเย็นสม่ำเสมอจริงเหรอทดลองดูเลยได้ไหมน้อยลังหลอมเย็นปกคลุมสรรพสิ่งเป็นไงดีมากเลยอ้าวเอ๊ะทำไมน้ำแข็งแตกเป็นรอยร้าวนะล่ะน้อยจริงเหรอฮะเอ้าย้อยโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะร้อนอะไรเนี่ยถ้าดูแล้วล่ะแม้ใช้ความเย็นที่คงที่และยาวนานได้แล้วแต่ว่าการหลอมเย็นยังมีจุดบกพร่องอยู่ถ้าว่าเราคงใช้คาถาไม่ได้ผลเอ๊ะเมื่อคาถาไม่ได้ผลเราลองใช้ของวิเศษดูป่ะจริงด้วยจิ๋วเม่ยเจ้าเก่งเรื่องของวิเศษที่สุดลองดูสิงั้นข้าจะลองดูนะดูนะสู้ๆๆ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 
สู้น่าจะได้แล้วตาหน้าตาดีไม่เลวนะเนี่ยใช่ได้ขอดูหน่อยนะขอดูก่อนเป็นไงบ้างเจ๊ผ่านไหมเฮ้ยไงเดี๋ยวแป๊บขอทดสอบดูหน่อยนะโอ้ยนี่ไม่สามารถเก็บความเย็นไว้ได้นานน่ะแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วทำไงดีแล้วเนี่ยโถเอ้ยจะทำโรงเลี้ยงผึ้งเก็บอุณหภูมิต้องใช้น้ำแข็งที่ไม่ละลายใช่ไหมล่ะจะมีน้ำแข็งอะไรที่ไม่ละลายได้น้ำแข็งที่ไม่ละลายเหรอออะไรนะจะหาได้จากไหนอ๊ะหืมอ๋อโอ้โหเขารู้แล้วเราต้องไปเที่ยวป่าสนธยาหน่อยป่าสนธยาอันตรายมากเราจะไปที่นั่นทำไมอ่ะเพราะว่าที่นั่นน่ะมีหินผลึกเอ๊ะพวกเจ้าอยู่ที่นี่กันหมดเหรออ้าพี่ใหญ่ท่านแม่ให้พวกเจ้าไปพบเลยบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยท่านแม่ซื้อสีและคนอื่นมาแล้วค่ะคำนับจอปีศาจไม่ใช่สิคำนับจอปีศาจคำนับครับคำนับหลิวซื่อสี่เจ้ากลับมาจากหุบเขาพีก็หลายวันแล้วร่างกายคงฟื้นฟูเป็นปกติแล้วนะใช่ครับคุณแม่ซื่อสี่ไปหุบเขาพีเกือบจะชีวิตไม่รอดลูกว่าสมควรจะต้องพักผ่อนให้นานๆท่านก็อย่าหาเรื่องให้เขาลำบากอีกเลยไม่ใช่แม่จะหาเรื่องให้เขาแต่ป่าสนธยารังควานเราไม่เลิกยังไงก็ต้องมีคนไปจับตัวมารดำมาลงโทษแต่ว่าท่านแม่นี่เป็นเรื่องของแดนปีศาจไม่เกี่ยวกับซื่อสี่คนแดนมนุษย์สักหน่อยเรื่องของเราเราก็สมควรต้องจัดการกันเองสิหากรู้จักแต่จะร่วมสุขแต่ไม่พร้อมร่วมทุกข์จะให้นับญาติกันยังไงถ้าเจ้าอยากเป็นบุตรเขยพวกเขาพูดก็ต้องร่วมแบกรับภาระนี้ด้วยอันนี้จอมปีศาจพูดถูกต้องข้าจะดีรับคำสั่งจากท่านครับนี่จะพูดแบบนี้ค่อยสมเป็นชายหน่อยข้าจะส่งเจ้าไปจับมันดำที่ป่าสนธยาหากเจ้าทำงานนี้ไม่สำเร็จจะต้องออกไปจับพวกเขาพูดแยกจากสิ่งไม่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเจ้าจับมันดำได้ข้าจะยอมรับเจ้ามาเป็นบุตรเขยเจ้าจะรับไหมแบบนี้ก็แย่นะสิพี่สี่เชื่อข้านะห้ามรับเด็ดขาดห้ามรับนะฮะวางใจเถอะข้าต้องจับมารดำมาให้ได้ฮะดีนี่เป็นภารกิจสำคัญข้าเด็ดเตรียมผู้ช่วยไว้ให้เจ้าแล้วท่านแม่ให้ข้าไปนะเจ้าจะไปได้ยังไงข้าหมายถึงหวังจินนี่ย่านะอย่าไปนะก็ได้ได้ช่วยเหลือน้อยข้าจะทำให้เต็มความสามารถเลยครับดีถ้าเจ้าจะไปพร้อมซื่อสี่ก็ต้องร่วมทำข้อตกลงหากเจ้าทำไม่สำเร็จห้ามจะเจอหน้าหลิงเอออีก
คือข้าก็เหมือนกันสมควรแล้วสมควรแล้วอย่าเลยนะจะวางใจนะข้าต้องปลอดภัยกลับมาหลักที่สุดเลยจุ๊บจุ๊บไม่ได้นะแลดฮึบเรียบร้อยเนาะหวังจินไปไม่ได้ค่อยเข้าไปแทนเธอจินเว่ยอย่าว่าแต่แม่ไม่ยอมให้เจ้าไปเสี่ยงอันตรายเลยเชื่อว่าซื่อสี่ก็คงไม่ยอมให้เจ้าไปเช่นกันซื่อสี่ใช่ไหมอันนี้แม่ท่านพูดถูกต้องเลยเจ้ารอฟังข่าวดีอยู่ที่นี่เถอะนะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วข้าล่ะจะขังเข้าไว้อีกแล้วใช่หรือเปล่าข้าขังเจ้าไว้ในห้องมีแต่จะทำให้เจ้าฟุ้งซ่านครั้งเนี้ยแม่จะให้ลูกข้ามาคอยเฝ้าระวังเจ้าอีกคนนึงลูกข้าได้ยินหรือยังข้าท่านแม่รอฟังข่าวดีของข้านะรู้ไหมเถ้าเอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมูบแผนนี้ของท่านแม่เหี้ยมโหดจริงๆสั่งให้พวกหลิวซื่อสี่ไปจับตัวมารดำถ้ากับศพพวกเขาไปตายชัดๆเขาว่าครั้งนี้หลิวซื่อสี่ระหว่างจินคงไม่รอดชีวิตกลับมาแน่ร้ายที่สุดเจมี่ข้าคุยกับหวังจินแล้วเราจะให้หมอเทวดาช่วยข้าจะต้องไม่เป็นอะไรเจ้าอย่าคิดมากนะเข้าใจไหมแม่งงงแงเจ้าต้องปลอดภัยกลับมานะนี่มีหมอเทวดาคอยช่วยวางใจได้เลยสุดที่รักข้ากับนายน้อยจะไปให้หมอเทวดาช่วยตอนที่ข้าไปอยู่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเจ้าเองก็ระวังด้วยนะเฮ้ยฮะเฮ้ยไปได้แล้วที่ตัวเองทำได้ไปไปบาย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 ซิเห็นไหมตัวเองทำได้ตลอดบาย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 แล้วไปไปไปแล้วมาสุดที่รักแหนมหวานนะจิ๋วเมย์เรากลับไปเถอะอยู่ยู่น้อยเดี๋ยวท่านจะพูดกับหมอเทวดายังไงอะท่านคิดไม่ออกเลยต้องลองคุยดูก่อนนะโถเอ้ยจากที่ข้ารู้จักหมอเทวดาเนี่ยได้เขายอมช่วยยากยิ่งกว่าให้มารดำกลับใจเป็นคนดีซะอีกนะเนี่ยโอ้ยไม่จริงมั้งเป็นความจริงเอาล่ะเรียบร้อย500ช่างพูดไปได้500ช่างโอ้แพงจริงๆ50ช่างหรือเปล่าฮะแม่พูดอย่างงี้แม่จะจ่ายหรือจะจ่ายมีทางเลือกแค่2ทางแต่ข้าบอกไว้ก่อนนะตอนนี้อาการลูกเจ้าไม่ธรรมดาแล้วด้วยอย่างน้อย5วันอย่างมากก็10วันลูกไม่ขึ้นแน่นอนนะตายไงแกท่านหมอลดหน่อยได้ไหม500ช่างมากเกินไปสำหรับครอบครัวเราอ๋อโถเจ้ารู้ไหมเพื่อชีวิตคนหนึ่งคนแล้วเนี่ยแค่นี้ยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำถ้าไม่เห็นพวกเขายังเด็กอยู่นะครับเก็บ 5,000 ช่างไว้แล้วเนี่ยเออเห็นกันเองเนี่ยทำไมต้องเก็บเงินแพงอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้แหละที่ตื่นที่สุดเลยต้องหมอใจโหดมากเลยอ่ะเอาไปเลยปัดเงินมาใบสั่งยาก็ไปนะอัลละกลับไปต้มยากินหลังอาหาร3มื้อนะรับรองนะตัวเบาวิวแล้วตัวก่อนนะเชิญเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ซื้อโรงแล้วยังไงกันอ่ะฮะไว้ก่อนเถอะเฮ้ยคอยดูไปเถอะไปทำงานเหนื่อยยากก็เพื่อวันนี้ไปเข้างกนักเหรอเอาล่ะที่ซ่อนทรัพย์กล่องสมบัติเปิดประตูขุมสมบัติเพียงประตูสมบัติจงเปิดว้านี่คืออะไรวิ่งวิ่งมาเลยไหนขอดูนี่โอ้โหอุ้ยเยอะแยะเลยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจสบายดีไหมจ๊ะเอาเพิ่มมาให้เพิ่มเอาเพิ่มมาให้เพิ่มได้ไม่เหงาโอ้ยโอ้ยมาเอาเนี่ยตัวเงินมีไข่มุกสีม่วงเลยนะหายากของเนี่ยเนียนถ้าไม่มีใครก็มองไม่ออกขอบคุณนะเฮ้ยนายน้อยจะทำไงต่อไปดีอะฮะ
ต้องคิดหาวิธีให้หมอเทวดาไปป่าสุทยากับพวกเราไม่คิดว่าเขาจะรักเงินทองขนาดนี้เฮ้ยถวยไม่คิดว่าหมอเทวดาเนี่ยจะเอาเงินทองมาซ่อนเอาไว้ในสวนหลังวัดเอี้ยเราก็นั่นนะสิดูท่าทางหวงสมบัติของเขาอ่ะกล่องนั้นคงสำคัญกว่าชีวิตของเขาซะอีกนะเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับพวกเราเลยเขารับรักษาโรคในวัดเนี่ยแถมมีหลุมสมบัติที่ตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของเขานี่ให้เขาไปป่าสุทยากับเราเนี่ยนะข้าคิดว่ายิ่งไม่มีทางเลยจริงๆนั่นน่ะสิหมอเทวดาเป็นคนรักเงินกลัวตายจะตายไปอ่ะให้เขาไปกับเราพูดยังไงเขาก็คงไม่ยอมไปหรอกนะในน้อยทำอย่างนี้ดีไหมเราใช้เงินทองจำนวนมากเนี่ยไปหลอกล่อเขาสิถ้าไม่ได้จริงๆนะเรายังมีอีกวิธีนึงเราต้องใช้ไม้แข็งแต่เขาเป็นคนที่ลื่นยิ่งกว่าปลาไหลซะอีกอ่ะจะให้เงินทองเขาไม่มีทางเลยนี่เขาว่าเด็ดชีวิตเขายังง่ายกว่าอีกเอางี้ป่ะจะไปหาคนที่เคยรักษาแล้วโมโหที่เขาเก็บค่ารักษาแพงมายิ่งเยอะยิ่งดีเลยดีไหมล่ะแบบเนี้ยงานนี้ง่ายมากเลยล่ะหาคนที่เคยผิดใจกับหมอเทวดาน่ะเหรอบนถนนจับใครมั่วๆมาก็ใช่หมดนั่นแหละแบบนี้ก็ดีสิเอ๋แต่ว่านายน้อยท่านจะทำอะไรกันแน่เหรอเฮ้ข้าจะไม่เสียเงินสักสลึงแต่จะให้หมอเทวดาขอร้องพวกเราให้พาเขาไปป่าสนธยาด้วยทำได้จริงๆเหรอแน่นอนมาข้าจะบอกให้นะฮะเจ๊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 โอ้โหเจ๊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 ฮะฮ้าวว้าวขนมปังที่ข้าชอบกินที่สุดไม่รู้ซี่สีจะเจอหมอเทวดาหรือเปล่าหมอเทวดานั่นน่ะถามเพื่อนคนเจ้าว่าเขาจะยอมช่วยซี่สีหรือเปล่านะจิ๋วเมยเห็นเจ้ากลุ้มอกกลุ้มใจเราไปเรียนทำกับข้าวกันดีกว่าเรียนทำกับข้าวทำไมข้าต้องเรียนด้วยล่ะข้าไม่จะเป็นแม่นมสักหน่อยนี่ต่อไปจะต้องแต่งข้าวบ้านหลิวจะไม่ต้องทำกับข้าวให้พ่อแม่สามีกินได้ไงฮะจริงด้วยแม่นางจินจูคนนั้นนางทำกับข้าวเป็นแล้วก็ทำอร่อยด้วยจะพูดก็มีเหตุผลนะพี่รองสอนข้าทำกับข้าวด้วยนะได้สิจิ๋วเมยถ้าเจ้าอยากเรียนข้ามีอาหารหลายอย่างที่จะสอนเจ้านะฮ้ายดีจังเลยพี่ลองถ้าพี่จะสอนจิ๋วเมยสอนข้าวพร้อมกันเลยได้ไหมได้สิเอ๊ะพี่แปดท่านจะเรียนทำอาหารไปทำไมอ่ะก็เตรียมตัวไว้เป็นแม่บ้านไงฮ้า พี่แปดหรือว่าพี่มีคนที่ชอบแล้วใครเหรอเล่าให้ฟังบ้างสิไม่มีหรอกไม่คิดว่าเด็กที่ไร้เดียงสาที่สุดอย่างน้องแปดก็เริ่มใจแตกกับเขาแล้วใครใจแตกกันล่ะพี่ลองกับจิ๋วเมยต่างก็มีคนที่ชอบแล้วอีกหน่อยเขาก็ต้องมีบ้างแบบนี้ยังไม่เรียกว่าใจแตกหรอไม่ใช่สักหน่อยอ่ะไม่ใช่เลยนะห้ามหัวร้อนนะพอแล้วน้องแปดไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรพวกพี่ก็สนับสนุนไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าก็สนับสนุนพวกเราไปเถอะได้ไปเลยโอ้ยโอ้โหเออนี่ไงไอ้พวกหลักนี่เลยงามพลังงามมาเลยมาที่นี่เลยแว๊บจ๊อกครับอะไรอะไรไม่มีขอร้องหลายข้าวมาเถอะข้าวมาเถอะข้าวไม่มีนะไม่มีข้าวไม่มีข้าวมาเถอะขอร้องหลายใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะเราคืนให้ท่านแน่แต่ว่าท่านต้องไปป่าสุริยาเพื่อนำหินผลึกแล้วก็จับมันนำไปที่ภูเขาพูดท่านก็จะได้ของคืนแล้วแบบนี้ใช่พวกเจ้าเอาสมบัติข้าไปแล้วยังจะมัดข้าข่มขู่ข้าอีกเพื่อหลอกให้ข้าช่วยพวกเจ้าทำงานทำไมชั่วได้ใจแบบนี้ข้าว่าข้าชั่วนะหมอชนะพวกเราก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่ทำเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่มีวิธีอื่นแล้วว่าใช่แต่ถ้าท่านไม่อยากไปจริงๆแล้วก็ข้าคงต้องเงินทองของท่านไปแจกคนจนแล้วล่ะไปดีกว่าดูหน่อยดีกว่าไปดีกว่าไปแจกหนุนช้าก่อนมีอะไรเป็นยังไงเหรอพี่พวกเจ้าใจร้ายยิ่งกว่าปีศาจใช่ปีศาจไม่ข้าเสียชื่อเสียงหม่นหมองมีชื่อเสียงให้เสียพวกเจ้าทำแบบนี้บ้างแล้วข้าจะรู้สึกยังไงไม่รู้พี่บอกเลยพวกเจ้าจะมีความเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าข้าช่วยพวกเจ้าก็จะได้สมบัติเป็นชั่วบ้าเลยอยู่แล้วข้าเป็นหมอเทวดาผู้หลักแหลมจะมาถูกพวกเจ้าหลอกได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ไงไปช่วยก็ได้โอ้ขอบคุณหมอเทวดามากเลยครับไปกันเลยข้าก่อนเอามีอะไรอีกแล้วข้าก่อนดิอ๋อลืมไปอ่ะ
มาตามมาให้ไวเลยหมดกันแล้วว้าวมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องเริ่มจากตัวไหนก่อนล่ะนี่จิ๋วเมยไม่ต้องเป็นห่วงนะมีข้าเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อสีชอบกินอะไรจะบอกข้ามาก่อนได้ได้ของที่ซื้อสีชอบกินก็มีเป็ดผัดเผ็ดไก่ตุ๋นสมห่านอบเกลือว้าวราดพริกแล้วก็ของหวานก็มีขนมเปี๊ยะล่ะพอแล้วพอก่อนนะพี่ว่าเจ้าไม่ต้องพูดแล้วแค่นึ่งไก่เจ้ายังทำไม่เป็นของหวานเอาไว้ที่หลังเรามาเริ่มจากที่ง่ายๆก่อนมาเจ้าดูพี่นะได้เลยไว้ใส่ลงไปพอสุกเหลืองก็ได้แล้วจ้ะชิวไม้ช่วยด้วยอย่าทอดข้าข้าร้อนหลิวซื่อสี่ทอดเลยทอดซะเลยทอดซะเลยจิ๋วเหรอก็อย่ายืนเหม่อสิแป้งทอดในกระทะถ้าจ้องไปตักมันขึ้นมาเดี๋ยวก็ไหม้หมดหรอกอ๋อจิ๋วเหม่อกินไหมอ่ะก็เก็บไว้ให้ด้วยเออข้าไม่กินหรอกอาหารทอดพวกนี้อร่อยลิ้นแต่กินแล้วเลี่ยนผู้หญิงอย่างพวกเราควรจะกินของต้มมากกว่านะผักต้มพวกนี้ทั้งปลอดสารพิษแล้วก็บำรุงร่างกายจะดูสิน้ำเดือดแล้วใส่ผักพวกนี้ลงไปพอผักโดนน้ำร้อนแป๊บเดียวก็กินได้แล้วอย่านะข้าว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะข้ายังไม่อยากตายจิ๋วไม่ช่วยข้าด้วยจิ๋วไม่เป็นอะไรผักต้มทำเสร็จแล้วลองชิมดูสิจิ๋วเมยของทอดก็ไม่กินของต้มก็ไม่กินแบบนี้ไม่ดีนะหรือเจ้าจะกินข้าวโพดดิบๆก็กินได้นะอร่อยด้วยข้าเจ็บนะอย่ากินข้าดิบนี่เจ้ากลัวอะไรอ่ะจิ๋วเมยจิ๋วเมยนี่จิ๋วเมยจิ๋วเมยข้าไม่เรียนแล้วข้าไม่เรียนแล้วไม่ว่าจะเรียนอะไรข้าก็จะคิดแต่ว่าเสื้อสีถูกกินข้าไม่เรียนแล้วจิ๋วเมยจิ๋วเมยข้าคิดมากไปแล้วนั่นสิคิดอะไรของเจ้าเราเรียนทำอาหารนะเสื้อสีไม่เป็นไรหรอกใช่จิ๋วเมยเจ้าอย่าเป็นห่วงไปเลยหวังจินก็ไปกับเสื้อสีด้วยหวังจินเหรอหวังจินจะช่วยอะไรได้พวกท่านเคยคิดบ้างไหมพวกป่าสันธยาพวกนั้นน่ะจะต้องกินเสื้อสีทีละคำทีละคำกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยพวกท่านไม่เคยเป็นห่วงข้าพวกท่านเห็นข้าเป็นคนอื่นใช่หรือเปล่าล่ะข้าไม่เรียนอีกแล้วจิ๋วไม่จิ๋วไม่จิ๋วไม่ตอนนี้จิ๋วเมยคงเป็นห่วงเรื่องเสื้อสีมากถึงได้กลายเป็นแบบนี้
ข้าได้ยินว่าซื่อสี่เคยเจอกับเรื่องที่น่าหวาดกลัวจริงๆเกือบจะถูกจับต้มด้วยทำไมข้าจะไม่เข้าใจความรู้สึกจิ๋วเม่ยหวังจีนเองก็ตามไปด้วยถ้าเป็นไปได้ข้าก็อยากตามไปปกป้องเขาพี่ลองท่านห้าพูดเรื่องนี้กับจิ๋วเม่ยเด็ดขาดตอนนี้นางอารมณ์ไม่คงที่ข้ากลัวนางคิดโง่ๆคิดโง่ๆนี่น้องแปดข้ามีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าหน่อยเนี่ยเรื่องอะไรเหรอจิ๋วเม่ยจิ๋วเม่ยเป็นไงบ้างข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรต้นอ่อนของข้าต้นอ่อนของข้าตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแย่แล้วจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับซื่อสีแน่จิ๋วเม่ยขอโทษด้วยข้าผิดเองที่ไม่ระวังทำต้นอ่อนเจ้าตายฮะคราวหน้าไปแดนมนุษย์เขาจะซื้อให้ใหม่นะเป็นอะไรอะจิ๋วเม่ยเฮ้ยก็มันเลยที่จิ๋วเม่ยซื้อมาครั้งก่อนไงมันตายซะแล้วจิ๋วเม่ยนี่ก็แค่ต้นอ่อนเจ้าอย่าคิดฟุ้งซ่านไปเลยนี่มันไม่ใช่แค่ต้นอ่อนนะมันเป็นต้นโชคดีมันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับซื้อสีแน่ๆข้าจะทำยังไงดีข้าจะทำยังไงจิ๋วเม่ยใจเย็นๆก่อนพวกเราอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้านะหมายความว่ายังไงอะน้องห้าข้ากับน้องแปดตกลงกันแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าว่าจะยอมช่วยจิ๋วเม่ยหรือเปล่าฮะเด็ดแม่นี่ก็อร่อยมากนั่นก็ดีแม่นี่แม่เราลุกเด็กๆมาทำอะไรลุกลุกไม่กินมากเลยเอาเด็กๆหน่อยเด็กๆดูมันเพลินมากเลยเด็กๆเอาที่เพิ่งสั่งไปชุดนะฮะไม่หาไม่เหอสั่งไปเจ้าอีกชุดเหรอโอ้โหได้ได้ได้เย็นๆเออนี่เจ้าหิวเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจงใจจะถ่วงเวลาข้าฮะนี่หลอกสมบัติอยู่ที่ข้าอย่าคิดเล่นตุกติกนะบอกไว้ก่อนนะนะมาทำไมจะโมโหใช่ไหมงั้นก็ระเบิดออกมาเลยอย่าเก็บเอาไว้ข้างในนั่นโมโหไปมีประโยชน์อะไรบอกแล้วเขาต้องโมโหนะเจ้านี่ขึ้นง่ายจริงๆเลยของข้าของข้าเฮ้ยของข้านี่เพราะข้าเนี่ยถูกหลิงเฉียนห้วนจับไปขัง10กว่าปีได้แต่กินยุงและแมลงตัวแค่นี้ตอนนี้มาถูกพวกเจ้าต้มตุ๋นอีกไม่กินเยอะจะมีแรงได้ยังไงพวกเจ้าเขารีบกินนี่นั่งมองหน้าสลอนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเจ้าด้วยนะฮะไอ้โถ่เอ้ยจริงด้วยน้อยหน้าที่ครั้งนี้อันตรายมากจริงๆเลยอ่ะท่านเองก็เป็นเนื้ออันโอชะของมารดำอีกด้วยเฮ้ยเราควรจะเตรียมใจไว้บ้างก็ดีนะนายน้อยนะชีวิตนั้นสั้นนักโอ้โหพูดถึงอาหารมื้อสุดท้ายก็ควรจะได้กินกับคนที่เรารักถึงจะถูกนะเออนี่ก็จริงงั้นตอนนี้ข้ากลับไปกินข้าวใต้แสงเทียนกับจิ๋วเม่ยดีกว่าพวกเจ้าว่าดีไหมเอาดอกไม้ไปด้วยนะเฮ้ยนายน้อยฟังท่านพูดแบบนี้ฝีมือขององค์หญิงรองข้าก็ยังไม่เคยชิมเลยอ่ะดีนว่านางทำอาหารเก่งด้วยอ่ะลิงเออทำอาหารอร่อยจริงๆเฮ้ยแหมพูดแล้วก็อยากเออถ้าเราชีวิตกลับมานะได้กลับมาทำอาหารกับนางคงจะดีไม่น้อยคงจะมีความสุขมากๆเลยโว้ยเด้มีข้าวไม่กินคิดแต่เรื่องเพ้อเจ้อเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นไม่กินก็เอามายายเสียของเลยนะมันเนี่ยกินหมดเลยเอามากินแหมไม่เพ้อเจ้อแล้วกินเสร็จค่อยพูดนะว่าเราถามครีมพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาทางนี้ดูแค่นะย่าจิ๋วเม่ยเจ้านายกาจริงๆอ่ะนี่คือพวกเราไม่ใช่เหรอใช่นี่คือพวกเราตอนนี้ยังไม่มีคนมาเรารีบไปเถอะไปเถอะเอ๊ะแต่บอกไว้ก่อนนะเราไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยดีห้ามปะทะกับปีศาจป่าสนธยาเด็ดขาดถ้าท่านแม่รู้เข้าพวกเราแย่แน่พี่ห้าวางใจเถอะข้าจะปกป้องจิ๋วเม่ยเองพอแล้วพอแล้วเลยหน้าไปกันเถอะไปของข้าใหญ่กว่าไม่ต้องเป็นห่วงฮะท่านแม่รีบไปรีบไปรีบไปนี่นี่ไปเร็วตาเจ้าแล้วเออข้าขอคิดก่อนนะงั้นเอาตัวนี้เอ้ยจุ๊บกินอีกแล้วอ่ะมาเล่นอีกอย่างงอแงนะว้าว
และแล้วทางก็สะดวกเราไปกันเถอะไปไปนี่เร็วๆทางนั้นไป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 แปลกจริงทำไมเงียบแบบนี้นั่นสิซื้อสิบกับหวังจีนยังมาไม่ถึงเหรอหรือว่าพวกเขาถูกจับตัวไปอย่าพูดซีซัวสิน้องแปลา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 แม่มึงก็ยังฮะดาวตื่นตื่นเข้าเวรยังจะนอนหลับจอมมารบอกว่าของต้มไม่สุกให้พวกเราไปหาฟืนถ้าข้ากลับมาเนี่ยพวกเจ้านอนหลับอีกแล้วพวกจะตายแน่รู้ไหมฮะลา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 ต้มไม่สุกพวกเขาต้มอะไรอ่ะหรือว่าซื่อสีจะถูกจับไปแล้วไม่ไม่หรอกจิ๋วเมยซื่อสีเคยช่วยปู้ลาหนีถ้าเขาถูกจับไปจริงๆปู้ลาหนีเขาไม่มีท่าทีแบบนี้ไม่ได้หรอกเขาต้องไปดูแล้วนี่จิ๋วเมย์นี่ใจเย็นๆก่อนเราดูให้แน่ชัดก่อนนะถ้าซื่อสีถูกจับตัวไปจริงๆเรารอปู้ลาหนีกลับมาค่อยวางแผนก็ไม่สายนะก็ได้เดี๋ยวทำแบบนี้แบบนี้นะเข้าใจไหมน้อยๆเขาว่าแบบนี้แบบนี้ดีกว่านี่แบบนี้นี่ไม่แบบนั้นอันตรายมากเลยแบบนี้มันจะปลอดภัยเอ้ามีอะไรเนี่ยข้าถามหน่อยนะสองวงนี้คือใครกันเนอะก็เราไงเราไอ้กากบาทเนี่ยท่านไงล่ะแล้วทำไมกากบาทถึงอยู่หน้าวงกลมอ่ะก็ท่านเก่งสุดไงแล้วพวกเจ้ามีหน้าที่อะไรกันแน่หรือไปเอาหินทะลึกไงอ๋อข้าเข้าไปหามันดำขอร้องเขายอมมอบตัวเลยดีไหมเฮ้ยถ้าแบบนั้นได้จะดีมากๆเลยโอ้เป็นข้าโง่หรือไงข้าไปตายคนเดียวข้าไม่ทำหรอกเดี๋ยวนะมารักษาสัจจะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมสิว่าหีบสมบัติท่านยังอยู่ที่พวกเราอยู่นะอยากได้คืนไหมข้าไปรักษาสัจจะเลยข้าแค่บอกว่าจะช่วยไม่ได้บอกว่าจะไปตายสักหน่อยนึงอ่ะใครไปตายก็ได้เอาอย่างนี้นะเราจะเปลี่ยนวิธีพวกเราสองคนเป็นทัพหน้าจะเป็นทัพหลังพอใจหรือยังล่ะอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเฮ้ยเห็นเนี่ยว้านี่ดูสิมีคนออกมาแล้วเฮ้ยนี่เห็นปูลาหนีหรือเปล่าไม่เห็นเหรอโถ่ยุคเมื่อไหร่ก็หายตัวไปทุกทีเลยไอ้จิ๊กสินะรีบไปขนน้ำมันเข้ามาเราจอมมันจะกินของทอดเฮ้ยนี่ถ้าทำดีๆนะจอมมันจะแบ่งให้กินด้วยแล้วเข้าไม่งั้นพวกเจ้าถูกทอดแน่ฮะทอดมดต้มซุปไม่ได้มันเกิดเล่นกับซื่อสีแน่ๆก็จะไปหาเขาจิ๋วเมย์จิ๋วเมย์จิ๋วเมย์เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลงงั้นพวกเราก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้โง่นะครับว่าไม่ดีหรอกแบบนี้เฮ้ยในน้อยในน้อยนั่นจิ๋วเมย์หรือเปล่าโอ้จริงด้วยนี่ฮะอุ้ยอุ้ยนางรีบร้อนวิ่งเข้าไปเร็ว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 เข้าเร็วเข้ามาเร็วยังไม่สุกเลยไปเจ้าบ้านไปสิผลักอยู่นั่นแหละเดินไปรู้แล้วส่งตัวซื่อสีมาให้ข้าซื่อสีเหรอเขาจะมาได้ยังไงเอาจะไม่ได้เอาเขามาทอดหรือยังไงอ่ะโอ้ก็ใช่ข้ากำลังอยากกินของทอดจะเกี่ยวอะไรกับหลิวซื่อสีด้วยเหรอฮะเจ้าบอกว่าจะต้มซุปด้วยไม่ใช่หรอหม้อไฟสมุนไพรนี้ก็ต้องบำรุงสิขอโทษด้วยนะข้าเข้าใจผิดงั้นข้าไปก่อนนะเอาไว้พบกันใหม่เอ้ยในเมื่อมาแล้วก็มากินด้วยกันก่อนสิยะปล่อยข้านะพูดเจ้ามาทำอะไรฮะข้ารับคำสั่งจากท่านแม่ให้มาจับพวกเจ้าสองคนกลับภูเขาพูดพวกเจ้าน่ะก็รีบปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าซื้อสี่พายอดฝีมือกลับมาตอนนี้พวกเจ้าได้ตายยกดังแน่แน่ว้าวหลิวซื่อสี่จะพายอดฝีมือมาจับข้าด้วยเหรอขอบใจที่เอาข่าวนี้มาบอกข้านะอูเสียครับนำจิวเม่ไปมัดไว้ด้านนอกรอให้ซื่อสีเข้ามาติดกับครับนี่
จะบอกให้นะแค่กับดักเล็กๆเนี่ยซื่อสีไม่มีทางหลงกลหรอกดีข้ารู้มาว่าลิวซื่อสีรักเจ้ามากเห็นคนรักตัวเองถูกประมาณดูสิว่าเขาจะมาหรือไม่ไฟเดินไปเลยเดินไปสิทีข้าบ้างแล้วล่ะจุ๋ยจิ๋วเมยนี่จะบอกให้นะพวกเจ้าน่ะรีบปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าท่านแม่รู้เข้าพวกเจ้าตายยกรังจริงๆนะพูดเพ้อเจ้ออะไรอยู่ทำตัวดีๆหน่อยตอนนี้เจ้าตกอยู่ในกำมือของข้าแล้วนะคนเลวเราจะทำยังไงดีนั่นนะสิพวกเราบุกเข้าไปช่วยจิ๋วเมยออกมาได้นี่อย่าเพิ่งวู่วามนะพวกเราเราดูไปก่อนเฮ้ยจะทำยังไงดีไม่หรอกอย่ากระตกกระตากมานี่มานี่ซื้อสี่เฮ้ยดิจะวายทำไมเฮ้ยเกี่ยวแล้วมันร้อยชี้เอาไม้ก่อนเงี้ยเชื่อเงี้ยเหมือนข้าได้ยินเสียงเราของซื้อสี่เราดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรจริงด้วยนี่ถ้ารู้ว่าซื้อสี่อยู่ข้างนอกเราน่าจะล้างจิ๋วเมยเอาไว้เรากลับไปขอกำลังเสริมดีไหมดีดีอะไรล่ะตอนนี้กลับไปขอกำลังก็ไม่ทันแล้วเรามาดูว่าซื้อสี่จะทำยังไงดีกว่าก็ได้เมื่อครู่ข้าได้ยินเสียงของซื่อสี่ถ้าทำไมยังไม่ปรากฏตัวหลิวซื่อสี่ข้ารู้ว่าเจ้าอยู่แถวนี้ถ้าเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ออกมาอย่าเอาแต่หดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเต่าซื่อสี่อย่าออกมานะอย่าไปเชื่อเขาห้ามออกมาเด็ดขาดหลิวซื่อสี่ถ้าเจ้ายังไม่ออกมาก็อย่าโทษที่ข้าต้องทำร้ายผู้หญิงของเจ้านะฮ่าคนสาวนั่นเลวนายน้อยได้ยินที่จิ๋วไม่พูดหรือยังอ่ะนางบอกไม่ให้ท่านตกหลุมพรางของมารดำอ่ะถูกใช่ห้ามเชื่อเด็ดขาดนะเราแยกกันไปดีกว่าเฮ้ยนี่เจ้าไปไม่ได้นะเจ้าไปถึงหมอเทวดาเจ้าต้องมีวิธีสิคิดหน่อยคิดเร็วๆเออใช่ออกไหมออกว่าไงคือว่าข้าคิดไม่ออกแล้วถูกเฮ้ยคิดดีๆก่อนสิต้องมีวิธีอยู่แล้ววิธีวิธีด้วยก่อนอะไรอ๋อยอมจำดนถูกเฮ้ยนี่คิดไม่ออกก็ไม่ว่าแต่อย่าพูดเลวไหลได้หรือเปล่าโบกให้นี่โอ้ยนี่ทำไรนี่ข้าพูดจริงๆนะเนี่ยมันจะพูดอีกเนี่ยนี่เฮ้ยนี่ไม่ต้องพูดแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกิ๊บตายใหญ่ไปเร็วเงียบไม่ยอมพูดคำพูดผมไม่ได้อย่าบอกว่าพวกเจ้ามาหาข้านะตัวข้าลืมเจ้าไปได้ยังไงเนี่ยมีอะไรอ่ะอ๋อปู่ลานี้ช่วยจิ๋วไม่ของพวกเราได้ฮะหรอนี่เลี้ยวซื่อสิข้ากำลังจะหมดความอดทนแล้วนะข้าจะนับถึง3ถ้าเจ้าไม่ออกมาอย่าหาว่าข้าใจร้ายไม่ได้นะ1หยาบช้าสารเลวเงียบไปเลย3คนสารเลวเฮ้ยนี่เจ้าไม่เห็นความสำคัญของคำพูดข้าเลยใช่ไหมเทียนจันจัดการนางให้น่วมฮะเจ้านางเพชรสยามเอ้ยคนชั่วเพชรสยามหยุดนะนี่พัดนี่หยุดห้ามทำลายจิ๋วไม่นะฮะซื้อสี่จอมานะจอมานช่วยบานด้วยเฮ้ยจมูกบานโดนจับซื้อสี่ออกมาจริงๆด้วยดูสิซื้อสี่ยอมออกมาแล้วช่วยบานด้วยจิ๋วไม่เป็นไรนะด้วยข้าไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเขาต้องจับปูลาหนีด้วยเขาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคำว่านี่คงจะเป็นแผนของซื่อสี่เราดูไปก่อนเถอะได้ปูลาหนีก็ให้เจ้าไปเก็บฟืนเจ้าไปตกอยู่ในกำมือซื่อสี่ได้ยังไงเนี่ยใช่ก็คือข้ากำลังเก็บฟืนบังเอิญเจอซื่อสี่เข้าข้าคิดว่าจะจับเขามามอบให้จอมมารแต่ว่าดันถูกจับซะเองเจ้าคนไม่ได้เรื่องอย่างเจ้าถูกศัตรูจับได้ทำให้จอมานขายหน้ายังมีหน้ามาขอให้จอมานช่วยอีกเลือดเย็นจอมานคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างปู่ลานี้เราไม่ต้องไปสนใจ
ท่านรีบเข้าไปจับหลิวซื่อสีเถอะโอ้ยนี่เจ้ามันไม่ใช่คนแล้วเฮ้ยใจหญิงร้ายกาจที่สุดเลยจอเสียแรงอยู่ด้วยกันมานานไม่เห็นใจเขาบ้างหรือไงยังจะให้จอมมารไม่สนใจพาด้านที่ทั้งหล่อทั้งฉลาดทั้งบานอย่างข้าเดี๋ยวเกิดไปแล้วมารดำแลกเขากับจิ๋วไม่ท่านกำไรนะใช่ๆแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วอย่าแต่ว่าเลยจอบานถ้ามัวแต่กังเลกังวลข้าได้จบชีวิตแน่ถ้าลองคิดดูถ้าข้าตายไปเนี่ยพูดท่านจะลำบากหน้าร้อนใครพาท่านไปหลบพักร้อนหน้าหนาวใครพาท่านไปดื่มเหล้าคิดเอาเองแล้วกันขยี้เลยขยี้เลยเฮ้ยที่เจ้าพูดมามันก็มีเหตุผลยังไงข้าก็ต้องช่วยเจ้าก่อนนะถูกต้องแล้วแต่พอช่วยเจ้ากลับมาแล้วต้องลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งอุ้ยจอมมาในท่านเกินไปแล้วนี่มันเจียวเลยอย่าไม่ต้องแกล้งแล้วใครก็มองออกว่าพวกเจ้าแสดงละครจอมมาฉลาดที่สุดมองแวบเดียวก็รู้ว่าพวกเขาสร้างเรื่องมาโกหกเสียไม่ใช่โอลานีข้ารู้จักเจ้าดีที่สุดเจ้าเป็นพาหนะของข้าเจ้าไม่สู้คนนี่เป็นนิสัยของเจ้าคราวหน้าแต่งเรื่องดีกว่านี้ค่อยมาหลอกข้านะขอโทษนะซื่อสีเมื่อกี้ข้าลืมตัวไปขอโทษขอโทษขอโทษไม่เป็นไรหรอกข้ายังมีวิธีอยู่มาดำจะทำชั่วไม่เลิกนะข้าต้องจับเจ้าไปรับการลงโทษนั้นก็มารอดูว่าเจ้าจะจับข้าได้หรือเปล่าเฮ้ยแวบลุยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไงฮะเป็นไงยังมีใครอยากเข้ามาลองอีกไหมฮะโอ้โหข้าทำไงดีหนีดีหรือเปล่าตอนนี้สิเออแล้วห่วงบานหนักหลิวซื่อสีเจ้าคงจะไปแอบตั้งใจฝึกวิชามาไม่น้อยสินะแต่นี่มันวิชาประหลาดอะไรกันไม่เคยเห็นมาก่อนถ้ามารดำสนใจแล้วก็จะลองดูบ้างไหมเล่ารับรองลืมทางกลับบ้านแน่